สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับฟิลิปคงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเซนโร Get Out of Hell กันอีกแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นพาร์ทสุดท้ายเพราะว่าไอทางตัวเควสเนี่ยตัวเควสของเราเนี่ยมันเหลือแค่เดี๋ยวก็รอดูก่อนนะครับมันเหลือแค่ไอทวินไอ2ตัวนี้นะอุ๊ย2เร็ว ไม่ใช่ละมาไอ2ตัวนี้ถ้าสมมติอันนี้เสร็จถ้าผมเดามันจะเป็นเควสสุดท้ายไม่เควสสุดท้ายแต่ว่าก่อนที่จะเป็นเควสสุดท้ายก่อนที่จะไปช่วยตัวไอตัวประธานาธิบดีที่เราเล่นไปไอตัวเซนโร4มาผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราลองดูก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจนะต้องนั่งท่องบทไม่เป็นไรเป็นโรคอะไรไม่รู้คือเวลาท่องบทอะถ้านิ้วมือมันขยับหรือชี้มันจะจำได้ไม่รู้ทำไมงงเหมือนกันว่าเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับรู้สึกว่าอันนี้ก็ไกลนิดนึงเดี๋ยวผมก็ขอเวลาเดินทางกันนิดนึงแล้วกันนะอันนี้โอเคมาตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะครับมาสงสัยทางเข้าอยู่ตรงนี้เปล่าอะหรือว่าอยู่ด้านบนหรือว่าเราต้องไปทางนี้meet up with the twin ใช่ไหมอ๋องั้นเราต้องไปทางนี้คลิปเนี่ยบายแต่กูไม่สนฮะไม่สนครับเอาง่ายๆนะผมบินเข้าไปหาทวินกันเลยนะฮะอันนี้มาผมบินเข้าไปแบบนี้แวบบินด้วยความเทพอุ้ยชนโอ้ยเกือบหล่อครับเกือบหล่ออีกนิดนึงหล่อแล้วแต่อันนี้แปลว่าอะไรวะเนี่ยไม่ทันบิ๊กแบ็กเบียร์แบ็กเบียร์อันนี้เหมือนจะเป็นไอ้เรื่องไอ้กัปตันงั้นเราไปทำอีเวนต์ของพวกนี้กันก่อนนะมันเดี๋ยวเราเดินออกกันก่อนนะตรงนี้เอ้ยหนังสือได้อีกเล่มนึงแล้วฮะแต่200 เมตรเดี๋ยววิ่งไปแล้วกันงั้นแต่ตอนนี้เราก็พูดคุยกันก่อนนิดนึงแบบพูดคุยสารทุกข์สุขดิบไม่ใช่ละไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าละป้าเจ้าก็ถึงละงั้นผมวิ่งกว่านี้น่าจะเร็วกว่าแบบนี้เร็วกว่านะครับมาเดี๋ยวอันนี้เอ้ยใครยิงวะช่างมันเมเฮมเรียบร้อยฮะเดี๋ยวขอเกามือกันนิดนึงโอ้ยคันโดนยุงกัดแล้วมันคันมารถถังเหรอครับรถถังเดี๋ยวอ้อมาขวายอ้อมาขวายนี้ได้ด้วยเดี๋ยวอันนี้ผมไม่เห็นอ่ะอ๋อมันมี durability รถถังด้วยอ่ะมีให้ซ่อมอะไรนี้ด้วยอ่ะยิงแบบนี้อ๋อคือเรายิงรถธรรมดาได้โง่ตั้งนานนะฮะเดี๋ยวเราซ่อมตรงนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคลิปเข้าใจหน่อยคลิปไม่ทันเว้ยพูดนึกไม่ออกพูดอะไรออกโอ้อ่านได้บอสแล้วครับมาต่อไปก็จะเป็นซิลเวอร์เดี๋ยวก่อนนะแล้วรถเราติดไฟแล้วโอ้โหแย่แล้วอย่าเพิ่งระเบิดขอเวลาแป๊บนึงเรียบร้อยครับคันนี้ชัวร์เฮ้ยไอคันนี้เสร็จครับเสร็จมาแล้วก็จะมีคนคนได้ไอ้นี่ไหมอ่ะได้เฮ้ยใครมึงยิงวะอันนี้ซิลเวอร์ยังไม่ซิลเวอร์ใช่ปะยังไม่ซิลเวอร์เดี๋ยวปล่อยเมาส์เกานิดนึงฮะคันมันยิงเลยฮะเดี๋ยวมันมีแกนอ๋อหรือมองมีไอ้บอกไอ้นี่อยู่ตอนนี้เราได้ 302,000 ใช่ไหมงั้นเราก็ต้องทำให้ทันภายใน1นาที51เนี่ยเราต้องทำให้ได้500,000ก่อนนะเพื่อจะได้ซิลเวอร์เดี๋ยวแต่ตอนนี้เราขอขับเอ้ยทำไมขับไม่ได้ติดโอ้กริชเอาติดบั๊กฮะไม่รู้บ้านเราเรียกกริชกันหรือเปล่าหรือว่าบั๊กเขาจำไม่ได้เราพอดีไม่ได้เล่นเกมพวกเซิร์ฟไทยมานานน่าจะเป็นเรียกติดบั๊กมั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าว่างๆผมอาจจะไปเล่นนะแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์กันได้นะขอเกมฟรีนะช่วงนี้เงินช้อนนะไม่มีเงินซื้อฮะช่วงนี้เราต้องประหยัดตังค์กันนิดนึงนะฮะพอดีก็ปิดเทอมมันจะเป็นช่วงที่เงินหายได้นะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ใช้เหมือนกันคิดไม่คิดจะใช้ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้แต่ด้านหลังเรามีรถถังใช่ไหมด้านหลังเรามีรถถังงั้นเราก็จัดเลยอะเอ้ยด้านหน้ามีรถถังมันเอ้ยไม่ใช่รถถังรถอะไรวะบิ๊กฟุตป่ะไม่รู้ดิเรียกว่าอะไรวะงงโอ้ยโดนเต็มเลยอะอันนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเวลาเหลือเฟืออันนี้จับยิงเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวแล้วรถอยู่ไหนหมดอะปุ้งอันนี้ซิลเวอร์นะครับโอ้ยอีก 300,000 ใครจะไปทำทันวะเนี่ยรอบนี้โอ้โหแย่แล้วแย่เดี๋ยวถ้าใครมันจะไปทันวะ300,000ยากไอตรงนู้นอะเก็บให้หมดอะไอตรงนี้ด้วยเสาไฟนี่รับปะเสาไฟนับดีกว่าไม่เพิ่งรู้เดี๋ยวคนนับไหมคนก็นับใช่ไหมงั้นก็เสร็จครับเดี๋ยวตอนนี้600,000เลย20วิไม่ทันอยู่แล้วผมมั่นใจเลยที่จะปล่อยเมาส์ตัวนี้ก็ได้แต่อยากเล่นอะอยากเล่นเดี๋ยวก่อนนะไอ้อูซ่อมเอาซ่อมก่อนเดี๋ยวระเบิดปุ้มเอ้ยไม่โดนโหว้าวโอ้เอ้ย7-6วิโหวิห้าวิเอ้ยยิงไม่โดนเดี๋ยวไอ้คันนู้นอ่ะโอ้มันเดี๋ยวตอนนี้เราได้โอ้อีก100,000เดียวเองอ่ะ
โอ้ขอเวลาเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะขอเวลาเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะขอเวลาเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะโอ้เดี๋ยวจะสามสี่เจ็ดขอเวลาเพิ่มอีกนิดนึงขอเวลาเพิ่มอีกนิดขอเวลาเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะอุ้ยตายเลยโอ้760,000โอ้ยโอ้เซ็งแป๊บไม่เป็นไรอ่ะ760,000ก็ถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วมาต่อไปเราคล็อกเอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะตอนนี้เสียงคีย์บอร์ดมันจะดังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดแบล็คสวิฟต์ไม่คานิคอลนะครับใครที่ไม่รู้ไม่คานิคอลคีย์บอร์ดคืออะไรก็ลองเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้แล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะคลิปของพี่อาร์มแคสต์บายนายอาร์มก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะเรื่องของคีย์บอร์ดแบล็ควิดโดที่เขาทำไปนะก็น่าจะใช้ได้อยู่น่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมลองไปดูก่อนถ้ายังไงถ้าข้อมูลตกขาดเดี๋ยวผมพิมพ์เพิ่มให้แล้วกันนะเขาค่อนข้างอธิบายโอเคนะซึ่งไอตัวเรื่องของเมคานิคอลแบบนี้นะฮะความรู้วันละเก็บความรู้วันละคำฮะไม่วันละอย่างฮะไม่ใช่อะไรโอ้ยทำไมชอบแบบลิ้นพันนะสงสัยต้องแก้ลิ้นนิดนึงเออโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บมือเปียกด้วยไม่เป็นไรเมาส์ก็เมาส์ใหม่อีกเอาเข้าไปจับแบบมือเปียกนี่แหละเดี๋ยวเราโอ้ยเดี๋ยวมีซื้อกระสุนก่อนเดี๋ยวซื้อกระสุนก่อนเดี๋ยวกระสุนเราใกล้หมดเดี๋ยวเราจะได้มีปืนลัมโบไปใช้นะปืนนี้ครับคู่กายคู่ใจของเรามากเลยครับไอ้ปืนนี้นะครับมา you can visit right now โอ้ยมา deep area แป๊บ deep area ก่อนเดี๋ยวนั่นแหละโอเคฮะมาผมเอ้าเออก็ได้งั้นเราเอาใจมันนิดนึงแล้วกันมาเราเอาปืนนี้แล้วกันนะแล้วก็เอ้ยอะไรมันจะอะไรฮะนี้แล้วก็ตรงนี้เตะเลยฮะโอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละงั้นเราก็ถอนปลดบัญชาการเรียกว่าไงวะช่างมันไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันจะค้างน้อยกว่าคราวก่อนนะครั้งก่อนมันเหมือนมีการเกมคงเกมค้างอะไรกันเยอะนิดนึงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้นี่สงสัยที่ผมเดาว่าเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์น่าจะถูกแหละว่ามันพังแล้วก็ไอ้นู่นอ่ะขอเวลาส่วนตัวแป๊บบินไปเลยฮะเดี๋ยวเราบายอัมโมพอมาเรากดรัวๆเลยฮะเผื่อมันยิงแล้วมันหลุดจากร้านออกเดี๋ยวเราซื้อให้หมดเลยฮะอันนี้เรามีตังค์เหลือ98,000โอ้สบายฮะเหลือเฟือโอเคแล้วก็มีอัปเกรดได้ไหมอ่ะบายอัปเกรดเวพอนอันนี้เราอัปเกรดคลิปไซส์รีโหลดสปีดแอคคูเรซี่อะไรอันนี้อะไรเนี่ยเชลดูอดิชันนอลเดเมจโอเวอร์ไทม์งั้นเอาละกันนะฮะแล้วก็ถ้าเราอัพไอ้ปืนนี้เต็มได้นี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราใช้บ่อยอ่ะอันเนี้ยมารีโหลดสปีดสำคัญอยู่นิดนึงฮะมาแอคคูเรซี่อันนี้ความแม่นนะฮะอันนี้เราอัพได้เหรอจนเลยฮะตอนนี้โอ้โหเดอะเดวิลดูสโอเคฮะเราตอนนี้เต็มเลยฮะโอ้ยลอยมันลอยอ่ะมันลอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะบาซูก้าแม่งเลยฮะกระสุนเพิ่งซื้อเราเดี๋ยวเงินเดี๋ยวสักพักเงินเรามันจะหมดแล้วฮะเดี๋ยวโอ้โหแล้วมันเยอะขนาดนี้เลยเหรองั้นเดี๋ยวผมไปทางด้านของอีเวนต์ก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยทำไมปืนมันเป็นสีเหลืองอ่ะไม่รู้เหมือนกันงั้นก็ช่างมาละกันสงสัยเป็นคำเตือนว่าเราฟูลอัปเกรดนะ activate blast power อ๋อมีงี้ด้วย hey, like เฮ้ยอะไรเนี่ย whenever you find the right power to activate one of these things let's be honest you have four to choose from it's not rocket science you'll be imbued with a new arcane element for that power sounds too good to be true well it kind of is once you steal the power from the altar a bunch of guardians will appear and try to kill you but if you use your new power to clear them out it's yours to keepโอเคมาผมดูอันนี้เข้าใจอยู่คือบอกว่าถ้าเราเจอไอเนี่ยแต่พอมันขึ้นรูปให้ยิงอะไรแบบเนี้ยเราก็ค่อยยิงออกไปนั่นเองนะครับอันนี้ไม่เข้าใจไม่ยากครับอันนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราได้เราเหมือนที่เท่าที่ผมฟังเมื่อกี้คือถ้าสมมติว่าเรายิงไปแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกไงดีอะเราจะมีเหมือน power ใหม่อะเหมือนอะไรใหม่ๆมาสู่ชีวิตอันนี้นะฮะโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะไม่ใช่ฮะนะครับก็มันจะเหมือนมี power ใหม่เข้ามาแบบพลังใหม่อ่ะเหมือน ability ใหม่ในการอะไรเนี่ยแล้วมีอะไรขึ้นมาตรงนี้สงสัยจะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรเดี๋ยวผมเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็พอตรงนี้ระเบิดไปเลยฮะ
เลเวล2เลเวล2ยังไม่มีอะไรอ๋อคือมันจะรวบรวมวิญญาณเหรอโอ้โหมันเล่นแบบนี้นี่มาไม่ได้ละไอตัวนู้นอะมานี่แบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตายอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวเลือดเลือดไม่ค่อยลดงั้นก็โอเคครับมาอันนี้ตายฮะอันนี้เราเติมกระสุนเอ้ยอันนี้เราซิลก่อนฮะซิลซิลเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนรู้สึกแปลกถ้าเราสมมติเรากดคิวเดี๋ยวจะกดคิวกดโอ้ของอ๋อคืออันนี้ถ้าเป็น ability อะไรมันก็จะไอ้นี่เหรอเฮ้ยน่าสนน่าสนเจ็ด return to the altar อ่ะเรากลับมาแล้วไงต่ออ๋อคือเหมือนว่าให้ใช้สกิลเราเหล่านั้นเหรอใช่ป่าวโอเคน่าจะใช่นะมาตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ละอุ้ยคัตซีนอีกละ Jezebel's plan worked flawlessly and when the time was right she made her way to the bowels of the palaceBut while she successfully managed to breach the castle walls to let Johnny in, she did not go unnoticed. Put that toy down, Mr. Gat. And why would I do that? Oh, because if you don't, I'll break Jezebel's beautiful neck. She's your daughter. I'll say something kind at her funeral. Drop it.I knew it. It's you. It's always been you. What you talking about? You love her. I really don't. You love her! Ah, Johnny, my boy! I misjudged you! You've shown loyalty by walking into hell. You've shown cunning by robbing me. You've shown brutality by killing my generals. And now you're willing to sacrifice yourself for my daughter?You're the man who should be my son! Defiant to the end! Now listen, boy. You've proven your spirit, but don't presume to push me further. Let him go. Not now, Jezzy. The men are talking. Dad, let him go.Look how you inspire her. She wants to kill me. You bring out the best in her. I'll offer you a deal, Mr. Gat. Marry my daughter, and I'll allow your companion to leave with the president's soul. It's your choice. You know where to find me. The president's soul was within Johnny's grasp. All he had to do was marry Satan's daughter. โอ้โอเคดูจากสตอรี่บอร์ดเมื่อกี้คือไอพ่อตัวพ่อมันนะพ่อมันตายไม่ใช่พ่อมันตายคือพ่อมันอยากให้ไอตัวแก๊สเนี่ยไปแต่งงานกับลูกสาวของเธออยากให้แต่งงานกับเจซิเบลนั่นเองนะครับเหมือนว่าแล้วก็คือมีอยู่ทางเดียวว่าถ้าเราจะช่วยไอ้ประธานาธิบดีเราไอ้ต้องให้แก๊สแต่งงานนั่นเองนะครับอันนี้คือบทสรุปที่ผมลองดูมาเมื่อกี้นะคะถ้าแปลผิดพลาดก็ขออภัยกันด้วยนิดนึงนะครับก็มาเดี๋ยวผมว่าผมเล่นต่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะสั้นไปนะฮะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะจบได้นะฮะอันนี้แต่ว่าเราต้องโอ้โหไหวไหมเนี่ยขึ้นไกลเนี่ยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลองดูครับไม่ลองก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไม่ลองก็ไม่รู้ครับว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวอันนี้โอเคได้อยู่ฮะมาโอ้มาแล้วก็ทำไมเราอยู่ดีเปลี่ยนสเปลเฉยเลยอันนี้คืองานแต่งใช่ไหม The tabloids were already calling them Johnny Bell but Johnny had something different in mindHey, Satan! You want to get out of here? I can't believe that worked. Occam's razor. Playtime is over, Mr. Gat. Save them if you can. I love weddings.
เหมือนเราจะต้องสู้กับทางไอตัวนี้ใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้เป็นตัวไหนเล่นเนี่ยเอาเราได้เป็นแก๊สเอ๊ะเราไม่ได้เป็นจอห์นนี่เหรอมั่นใจอ่ะเราอยู่ในโดเมนโดเมนแปลว่าอะไรวะตัวแทนเปล่าวะไม่รู้ช่างมันนะเราต่อเติมกระสุนก่อนนะแล้วเราต้องไปทำอะไรเนี่ยว้าวเอ้ยฮะเป็นไงวะเป็นไงวะเอาเดี๋ยวงงเนี่ยว้าวเดี๋ยวขอเสกอิมออกมานิดนึงเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราต้องเซฟอาวุธกันนิดนึงแล้วกันหน้าตานี้เราต้องเซฟอาวุธกันนิดหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราอันนี้อ๋อเราห้ามขึ้นบันไดติดบั๊กอะไรเนี่ยเอ้าติดมีการติดบั๊กด้วยเราใช้ปืนนี้ก่อนแล้วกันเราเซฟพยายามเซฟอาวุธให้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะเราเซฟอาวุธให้ได้ก่อนเนี่ยอันนี้เราเอาปืนนี้ดีกว่านะครับมาเอามาเสยพวกนี้เพราะไม่งั้นเรามีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้นะครับเพราะว่าดูจากสภาพกระสุนผมนี่มันไอ้กระบอกหลักของผมอ่ะมันหมดไวมากเอ้ยขี้โกงอ่ะมันโกงอ่ะมันมีไอ้เนี่ยแบบมันนี่เลยมาไหนๆมันก็มาอีกแล้วโอ้โหอะไรนักหนาวเนี่ยโกงอ่ะโอเคมาหายไปไหนละเอานู่นเอาแล้วเพื่อเราหายไปไหนอ่ะโอ้ Audacity ชื่อเกมใช่ไหมอีกแล้วเหรอไอ้นี่อีกแล้วเหรอเดี๋ยวคืออะไรวะเนี่ยไอ้แสงเนี่ยพลังงานเอ้ยเดี๋ยวถ้าเราใช้เนี่ยโอ้ยยิงใช้สนายยิงได้อันนี้โกงอีกแล้วก็เกลียดเลยอันเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยผมนี่ปวดหัวมากกับไอ้ไอ้นี่แล้วอ่ะแบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวที่ไหนวะเดี๋ยวอิมติดอยู่ที่ขาด้วยโอ้ขามันยิงด้านบนเดี๋ยวหวังว่าพ่อมันจะไม่ตื่นครับพ่อตายเหอะครับพ่อตายขอร้องเลยเอาตายคาอากาศแล้วโอ้ยเอ้ยด้านนี้นั่นไงจังๆเลยเด้อโอ้โหเดี๋ยวผมนี่ป่าเออมันไม่ทำเราไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกว่ะวิธีฉลาดกว่าเยอะเลยอุ้ยยังเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาเติมตัวนะอุ้ยมันไม่คืนมันยังไม่เปิดโอกาสถ้าเราเติมเลยอันนี้เดี๋ยวขอเวลาเก็บเลือดก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นเราตายแน่มาตบไข่ทีแป๊บอีกแล้วอุ้ยท่านี้อีกแล้วเหมือนอะไรกันละกันหนาวะเก็บเอ้าอยู่ไหนวะโอ้คือต้องเข้าใจนะว่ากระสุนกูมีจำกัดมากนะครับอีกแล้วอ่ะไอ้นี่อีกแล้วอ่ะอ๋อสงสัยอ๋อเข้าใจแล้วไอ้สีเหลืองนี่มันคืออะไรมันคือโอกาสที่มันจะสามารถโผล่ออกมาใช่ไหมคือที่มันสามารถเกิดนั่นไงชัดเจนฮะเดี๋ยวเรายิงตรงนี้ปุ้งเราก็ยิงมั่งกว่านี้ฮะนั่นไงว่าแล้วว่าตัวเกมมันไม่น่าให้เราชนะได้ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเรายิงไอ้ตัวนี้ก่อนมาแล้วก็พยายามเสยเลือดก่อนฮะตรงนี้แล้วไม่งั้นผมว่าผมก็เริ่มใกล้ตายนิดนึงนะฮะอันนี้เราจับไอ้แถบเลือดของเราแล้วก็สมผมก็เริ่มใกล้หมดละเริ่มใกล้หมดขึ้นทุกทีเฮ้ยมานี่มาตกถึงที่เลยครับก็อันนี้อันตัวนู้นผมปาไปแล้วอ้าวหวังอะไรอย่าหวังเลยอีกแกโอ้ยท่านี้ตลอดเลยเดี๋ยวก่อนแล้วระเบิดอะไรโอ้โหมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอเคเอาออดาซิตี้เอาหลับก็เราต้องไปเบิดตรงนี้ใช่ไหมE กดตัว E อ่ะเนี่ยครับทำไมตอนนี้ภาพมันทีละเฟรมเลยวะทีตอนเอ้าทำไมแค่เนี้ย And like that the battle had ended
Satan could no longer suffer the indignity of being beaten by a mortal and disobeyed by his daughter, and so he banished them from perdition. But still, all was not well. That was a direct order from your captain! You're worse than Pierce! Trivia night is sacred! You don't get to quit just because you know fuck all about pop culture. Who knows the name of the Nightblade episode where they introduce Nightbladette? It was called The Meaning of Reconciliation and it was directed by Kim Stein. I can't believe Asha sleeps with you. I can't believe you don't. Boss, are you okay? Yeah, I'm fine. What is this place? Whoa, who the fuck is that? Her name's Jezebel. She's the devil's daughter. Pierce is gonna have a heart attack. She likes to sing. Pierce will dig her. I don't think... Can you rock the narrator from Joseph? Yeah? She'll be fine. Guys, where's Johnny? Our hero had not yet returned to the mortal coil, for he was waylaid by none other than God himself. I have a situation. Look, man, I just really want to go home. I owe you. Huh? Zinyak hastened the apocalypse. St. Peter's a good guy, bless his heart, but he was processing souls way too slowly. With the destruction of Earth, Satan had the numbers to storm heaven. All he needed was the President of the United States to lead them. What, you think I couldn't do it? No, I think you wouldn't do it. Aisha's up here. I want to see her. Slow down, buddy. I said that I owe you, and I'll make good on that. But I want you to know your options. And now you, dear reader, shake the tale. If you want to see Johnny reunited with the love of his life, turn to page 31. If you want to see the devil defeated and Johnny crowned the new king of hell, turn to page 13. If you want the saints to find a new home world for what's left of humanity, turn to page 62. If you want God to recreate the Earth, but in doing so retcon the entire world of Saints Row, turn to page 124. And finally, if you want God to bestow Johnny with the answers to all the questions of the universe, turn to page 248. อันนี้เหมือนเราจะต้องเลือกใช่ไหมว่าหน้าไหนดี Help GodBestow Johnny with a Sir Occasion อันนี้ถ้าสมมติว่าเลือกอันนี้ Have God Recreate the Earth and Destroy the Entire World of Senro อันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นโลกคือสร้างโลกใหม่ Fight Start New Home World for What Left of Humanity อันนี้หาบ้านใหม่ให้พวกเหล่าซาตาน Crown Johnny the New King of Hell ถ้าตอนนี้เป็นพระเจ้าเป็นหัวหน้า Destroy Johnnywith the love of his life เราเอาข้อนี้แล้วกันนะฮะมาเราให้จอห์นนี่เขากลับไปนะฮะ He realized that this was his one chance to make it into heaven. He had to take it. ก็จบแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับจบสตอรี่กันสักทีเล่นมายาวนานพอสมควรอุ๊ยแล้วนี่มันโอ้รูปแคปเอ้ยแมวเดี๋ยวค่อยมาแคปทีหลังมาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของเครดิตนะฮะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมกันมากนะที่คอยดูกันมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็จบสำหรับ Sendro Get Out of Hell กันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Favorite และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าชอบพาร์ทสุดท้ายกันหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาเรียกไงดีแล้วก็ถ้ามีเกมอะไรมานำเสนอให้แคสต่อก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยนะแต่ก็โดยส่วนตัวเงินไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีด้วยนะครับก็
รอคอมเมนต์กันมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสนใจกับคอมเมนต์ก็เดี๋ยวผมจะอ่านไปนะครับค่อยๆเรียงอ่านทีละเม้นเอานะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปไมค์ครับเหมือนเดิมนะฮะอาจจะมีซีรีส์ใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้นะก็ลองเดาแล้วติดตามกันได้นะช่วยกรุณากดปุ่มแดงสีแดงๆตรงด้านล่างที่เขียนว่า Subscribe หรือคำว่าติดตามหรืออะไรไม่รู้แล้วแต่ภาษาที่จะเลือกแล้วกันนะฮะก็ฝากกดกันด้วยนะพี่ Subscribe นะฮะก็เดี๋ยวเราก็ขอทำการจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราสกิปไอ้ตรงด้านตรงนี้ก่อนแล้วกันมาดีฟีซาตาเรียบร้อยฮะมาได้มานี่เราขอ Enter ไปเรื่อยๆนะครับเราข้ามตรงเครดิตไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมาแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้อยู่ในนรกด้วยนะครับแล้วก็เอ้ยอะไรสีน้ำเงินตรงนั้นนะอยากรู้อ่ะ Head to Hesabing Start Hell Blessing อันนี้มันเป็นอีเวนต์ไม่ใช่ Hell Blessing นะไม่เป็นไรงั้นก็เราขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ